จะเบามันมี2 อย่างนะครับ1ร่างกายของท่านใดที่ติดขัดอึดอัดวิธีแก้ขยับเลยครับตรงนั้นแต่ถ้าหาว่าร่างกายของท่านใดที่มันโปร่งเบาสบายฟอลโล่ไปเลยครับตามไปเรื่อยๆแล้วปล่อยอารมณ์ไปตามนั้นมันจะคลายมันเองแน่ถ้าอยู่ในกรอบของคำว่าสมาธิจริงๆแล้วในกรอบอ้างอิงตรงนี้นะฮะผมอยากให้ทุกคนทำก่อนหลับก่อนนอนเริ่มต้นครับอากาศตามสไตล์ของไอ้ไททันแมนนะครับตรงนั้นจะสุดยอดมากนะแล้วก็ทำสมาธิอย่างที่ท่านทำอยู่เวลานี้หลับเมื่อไหร่ก็โหเป็นยานอนหลับได้อย่างสบายเลยนะครับขอทราบตื่นขึ้นมาแล้วนะฮะจะรู้ว่าโอ้โหพลังงานนี่มันสุดยอดขนาดนี้เฉลอเพราะว่าไอ้เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์นี่มันจะทำงานเต็มประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อเราหลับนะครับหลับคำว่าหลับแปลว่าไม่มีสติพลังงานที่เราสูญเสียไปก็ต่อเมื่อเรามีสตินี่ฮะมันจะสูญเสียไปเพราะการที่มีสติน่าจำมากครับคำนี้พลังงานจะได้รับกลับคืนมาก็ต่อเมื่อเราไม่มีสติคือได้สติก็แปลว่านอนหลับนะครับนั้นการนอนหลับมันจึงมีประโยชน์มากมายมหาศาลมนุษย์โลกใบนี้จะนอนหลับยากมากเลยนะครับยากเหลือเกินผมก็สงสารเขาจะทำไงกันดีล่ะครับก็เชื่อว่าสองฝ่ามือผมจะช่วยเขาได้คนในโลกใบนี้เมื่อควอนตัมคอมพิวเตอร์มาเมื่อใดนะครับจะช่วยเขาได้การนอนไม่หลับนี่มันโอ้โหมันทรมานมากตื่นขึ้นมาก็ต้องมีเรี่ยวแรงไปประกอบสมาชีพชอบถ้ามันนอนไม่หลับมันไม่มีเรี่ยวแรงนะตื่นมามันงอเงียนะมันไม่สดชื่นเลยนะครับจำไว้เลยนะครับว่าออกกำลังกายเนี่ยคือการสูญเสียพลังงานแม้แต่การมีสติจะทำอะไรก็ตามดิใช้พลังงานหมดพลังงานที่จะกลับคืนมาก็ต่อเมื่อเราหลับกินอิ่มนอนหลับเนี่ยครับมันจะมาในกรอบพวกนี้อวัยวะของเราภายในทำงานโดยอัตโนมัติก็มีพวกตับไตไส้พุงนี่คืออะไรง่ายๆคือกระเพาะมันย่อยอาหารไปโดยธรรมชาติมันนะพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยมันจะทำหน้าที่ย่อยอาหารเองสมองไม่มีสิทธิ์สั่งนะฮะไม่มีสิทธิ์สั่งใจก็สั่งไม่ได้น้องใจสั่งไม่ให้มันย่อยอาหารที่มันทำไม่ได้หรอกใช่ไหมครับมันทำไม่ได้งั้นกลไกอัตโนมัติจะทำงานเองคือตัว PE ตัวนี้นะครับจะทำงานมันเองได้ว่าไม่ต้องไปเดินให้มันเมื่อยเดินเนี่ยเราเดินเราวิ่งคือใช้พลังงานนะอย่าไปบอกว่าออกกำลังกายได้พลังงานทิศแน่นอนก็มันเหนื่อยอ่ะนั่นแหละคือการใช้พลังงานมันไปเหนื่อยแต่พลังงานจะกลับคืนมาก็ต่อเมื่อเราพักแล้วก็สูดหายใจกลั้นตามสไตล์ที่TPMเข้าไว้ตรงนั้นนะครับเพราะว่าผมจะรู้ว่ามันจุดเชื่อมต่อพอหลับปุ๊บนั่นแหละครับพลังงานมาแล้วมันก็ชดเชยกับประจำวันพลังงานมาได้จากการอากาศเป็นพลังงานน้ำเป็นพลังงานอาหารเป็นพลังงานมันย่อยสลายพวกมันเป็นรูปเป็นหลังสลายพวกก็เป็นพลังงานแค่นี้เองหลักการง่าย
สสารย่อยแล้วก็จะกลายเป็นพลังงานพลังงานก็นำมาใช้ในการที่จะรักษาเซลล์ของแต่ละเซลล์แต่ละท่านแต่ละคนไอตัวเซลล์เนี่ยเซลล์กับเลือดไปถึงทุกๆเซลล์แล้วเลือดกับไฟฟ้าสถิตก็คือหนึ่งเดียวกันเพราะมันเกิดจากที่โค้งหัวใจเดียวกันเนี่ยวิธีการความจริงไม่ต้องคิดเลยฮะผมสรุปให้เสร็จสับเฉลยให้เสร็จสับเลยท่านก็ตั้งความสังเกตเอาท่านเองเห็นไหมฮะเอาความเข้าใจไปตั้งความสังเกตในการทำไม่ต้องมาคิดไม่ต้องมาคำนวณนิดเดียวก็ไม่ต้องมันถึงยุคของมันครับยุคความเข้าใจยุคความกลัวยุคความเชื่อยุคความเพียรยุคนี้เป็นยุคความเข้าใจเมื่อเข้าใจก็รอวันเข้าถึงเข้าถึงก็คือเข้าถึงพลังงานที่บริสุทธิ์ตรงนี้แหละทำไมใช้ส่วนตัวได้เนี่ยแนวทางมันจะมาอย่างนี้แล้วก็เป็นหน้าที่ของผมนะฮะที่จะให้ทุกคนใครก็ได้ในโลกนี้ไม่เลือกเพศเลือกวัยไม่เลือกความเชื่อนะครับขึ้นชื่อว่ามนุษย์ไปหมดทุกคนเลยจะเป็นกลุ่มสาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพุทธมันจะได้หมดเพราะฉะนั้นความเชื่อในรูปแบบของศาสนานั้นก็เชื่อไปไม่มีอะไรสูญเสียไม่มีอะไรสูญหายใครภายใต้เงื่อนไขของศาสนาใดก็ได้ทั้งหมดแหละโอเคมั้ยผมพยายามขมวดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าคำว่าพระเจ้าคือกับว่าทำกับสิ่งเดียวกันเนี่ยมั้ยที่พูดถึงใช่มั้ยแต่ภาษาผมไม่ได้แบ่งแยกกันนะให้รู้อ่ะคงประมาณอย่างดีมากภาษาผมภาษาว่าคิดเรียบร้อยแล้วผมจะระวังมากความแบ่งแยกของความคิดผมจะระวังมากต้องไม่ให้เกิดกับมนุษย์เพราะแบ่งแยกมันเกิดเป็นต้นเหตุของการทะเลาะกันตีกันฆ่ากันนะครับผมจะรู้ภาวะพวกนี้เพราะฉะนั้นก็พยายามอยากจะทำงานให้มันเร็วยิ่งขึ้นเพื่อเผื่อแผ่แบ่งปันไปยังกับมนุษยชาติได้มากยิ่งขึ้นเร็วๆยิ่งขึ้นก็ไม่ถึงกับช้าใช่เดียวนะ2ปีเนี่ยคอนเทนต์ต้องคอนเทนต์อัพเดทมาเมื่อไรก็จะออนออฟฟิตได้หมดเลยเพราะมันเร็วทามมากภายใน1วินาทีก็มันถึงได้หมดโอ้โหอะไรมันจะขนาดผมมองไปโหยิ่งกว่า World Wide Web อีกนะฮะผมจะมองไปภาพนั้นทันทีนี่ก็คือแนวทางอยากจะให้ทุกคนได้รับกันในสิ่งเหล่านี้เพราะว่ามันไม่รู้คนไหนรับได้ก่อนจะเป็น 1% 2% 5% ก็สุดแท้แต่หรือว่าเป็นมันเหมือนกับเป็นน้ำหอมก็เป็นหัวน้ำหอมถ้าหากว่าเขาพูดเรื่องของกัญชากันนะวันนี้ใช่ไหมครับก็คือหัวกัญชานั่นนะครับใช่ไหมหัวกะทิมันเลยนะครับถ้าเป็นพวกอัญมณีก็คือเพชรอย่างนี้ดีกว่าเห็นไหมมันเป็นอย่างนั้นเลยมันเป็นตัวท็อปๆของใดๆนั่นนะเทียบไปก็ได้หมดแต่ทั้งหมดก็ emptiness คือไม่มีอะไรเลยแต่มันเป็นอะไรทั้งหมดใช่ไหมตามที่ว่ามาทั้งหมดโอเคก็ยินดีด้วยทุกคนทุกท่านนะครับไม่ว่าจะอยู่ในที่ปริมณฑลแห่งนี้และอยู่หน้าจอครับก็รับในพร้อมๆกันนั่นแหละครับไม่มีอะไรสูญเสียหรอกครับอยู่หน้าจอดูซิที่นั่งตรงนี้มีกี่คนกี่ท่านลองหมุนกล้องดูซิเลือดให้คนทั้งบ้านเขาดูดูซิมีหมดครับนะแล้วมีแล้วเหรอประมาณ4แคมโอ้โหอะไรจะขังโทษทีผมก็คิดเองคงล็อกล้อไว้โอเคแล้วไม่เป็นไรหมอกล้องนี่มันอยู่ที่เดี๋ยวหน้าจอลูกหมอโอเคเข้าใจครับเห็นว่าพอเวลาเคลื่อนที่ปุ๊บภาพมันจะเบลอนี่คือความที่มันช้า
ภาพเบลอภาพเป็นเฟสในช้าที่8วินาทีพอเราแล้วแผ่นผ่านวิ8วิไปแล้วภาพก็จะชัดประมาณนั้นแหละนี่เป็นต้นความล่าช้าของมันถ้าเป็นควอนตัมมันจงไวจะชัดแล้วก็พอแบบทันทีเพราะมันมีความเร็วสูงสิ่งที่อยากจะให้คำนึงถึงนะวันนี้ในระดับกรอบของโลกนะครับก็คือสิ่งแวดล้อมก็คือเรื่องของความกดความดันความชื้นและความร้อนนี่นะธรรมชาติมันบีบอัดมาหมดก่อให้เกิดทุกข์นะครับมันมีในคำสอนของศาสนาด้วยมั้งว่าเมื่อไม่เห็นทุกข์ก็จะไม่เห็นธรรมผมก็มาปรับภาษาใหม่ซะเมื่อเข้าใจในทุกข์รู้เข้าใจในภาวะแห่งทุกข์สภาวะทุกข์ว่าไปเข้าใจนะมันจะเข้าถึงพระธรรมเพิ่มภาษาปรับภาษาเพิ่มภาษาใหม่ครับมันมีทุกกายก็คือความเจ็บปวดร้อนร้าวที่เขาว่าโรคนั้นโรคนี้นั่นแหละทุกใจก็คือความคิดสับสนวุ่นวายทุกจิตก็คือจิตที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยทุกจิตจิตก็เป็นทุกข์นะโยมถ้าจิตไม่เป็นทุกข์คือจิตต้องบริสุทธิ์มันจะพ้นสภาพแห่งทุกข์นั้นๆไปทั้งบริสุทธิ์เท่านั้นนะฮะจึงจะไม่มีคำว่าทุกจิตทุกใจทุกกายโอเคไหมก็หวังว่าต่อภาษาให้ภาษาเดิมๆที่ท่านใช้กันมาเท่าไหร่กันเท่าไหร่ก็ไม่รู้หรอกก็แปลว่าเป็นดาต้าเบสของแต่ละท่านก็มาแชร์กันผมดีตรงที่ผมไม่เฉือนนะครับผมจะดีตรงนั้นมันจะไม่เฉือนอะไรทั้งสิ้นมีแต่พยุงให้พยุงประคับประคองให้ทั้งแนวราบแนวตั้งนะแม้กระทั่งช้อนด้วยประคับประคองช้อนให้ประมาณนั้นถามว่าพอไหมถ้าพอก็จะเปลี่ยนเวอร์ชั่นใหม่จะเป็นผ่านจอผ่านจอจะแรงกว่านี้อีกแรงอะไรไม่รู้เพราะว่าผู้บริโภคจะเป็นผู้ที่รู้เองโอ้โหมันเผ็ดจังเลยมันเปรี้ยวจังเลยมันร้อนจังเลยว่าไปมันขมจังเลยแต่ว่ารสชาติท่านเป็นผู้ที่รับเองเลยที่ว่านี้เห็นไหมครับก็อยากจะให้เข้าอยู่ในสู่กรอบความคิดอย่างนี้เอาไว้ก็แต่ละหน่วยแต่ละยูนิตมันสะสมมาใจต่างกันสะสมทางความไม่บริสุทธิ์นั่นแหละท่านจะเรียกน้องแอร์มาจากพระราชคันของพระราชมารดาแล้วล่ะท่านต้องออกมาจากขัดนะฮะเดี๋ยวว่าบริสุทธิ์นะครับเด็กบริสุทธิ์มากก็ไม่จะเทียบเป็นผ้าขาวนั่นแหละครับที่จะเทียบกันมาคือตรงนั้นเองนะครับที่พูดคุยกันคือตรงนั้นพอเวลามาเจอภายนอกเข้าหูคำด่าคำอะไรต่างจากคนเกิดก่อนนั่นก็เลยความไม่บริสุทธิ์ก็สะสมไปเรื่อยเพราะนั้นเด็กอายุยังไม่เกินสิบขวบโอ้โหจะสุดยอดมากนะครับบอกให้ทราบไว้มันเจอเรื่องจะไวคือครับมันยังไม่ได้สะสมอะไรเลยเนี่ยสุดยอดมากผมก็ตั้งใจไว้สูงนะที่จะช่วยสิ่งเหล่านี้ให้กับเด็กๆเพราะมันจะง่ายต่อไปต้องคิดในรูปแบบพวกนี้แล้วเขาบอกว่าถ้าเป็นเด็กเป็นการป้องกันโรคเลยนะครับพลังงานตัวนี้เป็นการป้องกันโรคไอ้กลุ่มที่เขาเรียกกันว่าภูมิแพ้เนี่ยฮะ
ด็กๆลูกหลานใครนะครับมาเจอลุงหมอเข้าไปแล้วล่ะช่วยขนมแม่ยายกินได้ก่อนเลยนะน้อยตายมากครับจะมีน้ำมูกน้ำไหลไหลเหมือนชาวบ้านทั่วไปน้อยหลายมากท่านก็จะมีคำตอบเองนะฮะท่านจะพาลูกหลานเด็กๆมาให้สองมือเปล่าลุงหมอสัมผัสก็คงจะรู้กันเองตรงนั้นถ้าหากก็มีเพื่อนบ้านเปรียบเทียบมันก็เห็นได้ชัดประมาณนั้นโอเคแล้วครับก็ได้รับพ้นหน้ากันไปในรูปแบบที่ว่านี้วิธีอันหนึ่งนะฮะว่าถ้าเป็นคำความคิดนะคิดในสิ่งเดียวในร่างกายของตัวเองคิดอยู่ในจุดเดียวกันในเรื่องจุดคิดเอาตัวร่างกายเป็นหลักถ้าจะเอาแนวทางหลวงพ่อสดมาพูดถึงก็พอไหวกำหนดจิตเขาว่านะเขาว่าให้อยู่ที่สะดือก็นึกถึงสะดือด้วยนะครับมันไม่ใช่กำหนดจิตมันกำหนดความคิดไว้ตรงนั้นมันเป็นใจนั่นมันคือใจด้วยไม่ใช่กำหนดจิตกำหนดจิตในผิดบทแน่นอนนะครับผมให้คะแนนไปเลยอธิษฐานจิตผิดบทจิตอาสาเนี่ยพิษนายแรงมากจิตอาสาเนี่ยจิตนี่คือภาษาความหมายของจิตคือความสว่างเห็นได้ในตานั่นคือความหมายของมันขณะที่เราอยู่ในกลางความมืดแต่ความหมายนี่ให้ได้ชีวิตจริงของท่านของผมจะอยู่ที่ไหนก็ได้ค่อยทำไปมันจะเกิดมันเองนะยุคนี้นะจะไวเพราะมันมีลุงออกถ่ายเทถ่ายทอดให้อยู่ผ่านภาษาพ่อขุนภาษาพ่อขุนคือภาษาของพระอรหันต์นะครับจำด้วยตามนี้ภาษาพ่อขุนรังคำแหงคือภาษาของพระอรหันต์ก็แปลว่าพ่อขุนรังคำแหงมหาราชคือพระอรหันต์นะได้รังสรรค์ภาษาไว้ให้ใช้กันภาษาพระธรรมมันจะฟังยากคนที่มีบุญจะเข้าใจง่ายคนที่ไม่มีบุญหรือว่าบุญน้อยจะไม่เข้าใจภาษาพระธรรมแล้วก็จะทำให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งและต่อยกันตีกันนี่คือใช่บางทีผ่านมาบ้านเมืองเราเนี่ยก็พูดภาษาเดียวกันมันจะไม่นิ่งตีกันทะเลาะกันก็เพราะมันเข้าใจกันอะไรกันก็หันหน้าใส่กันมันก็ไม่เหมือนกันแล้วที่ผมจัดตั้งแต่ตอนต้นความมันก็ระแวงกันไปแล้วมันมีอะไรก็มันหยุดแยกอยู่ตรงกลางมันต้องมีของแยกอยู่ตรงกลางเห็นไหมถ้าผมพูดไปก็เสียหายอีกก็เล่าไม่ถามนี่เข้าใจซะพระอรหันต์เขาไม่ต้องไปแย่งอะไรใครไม่รู้ไหมเพราะสิ่งที่เขามีอยู่มันเกินนั้นอยู่แล้วเขาไม่ต้องแย่งอะไรใครคือภาวะของพระอรหันต์หรือภาวะของผู้บรรลุธรรมในแต่ละระดับโสดาสกิทาอนาและอรหันต์นั่นแหละครับว่าแต่ละระดับถ้าไม่ใช่ผู้นี้แล้วก็รับรองเลยแย่งอาหารกันกินแย่งกันดื่มกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสและแย่งอำนาจกันปกครองไม่มีผิดสักคำเลยนะถ้าจะมีการยกเว้นมีท่านทั้งหลายทั้งตัวนี้เชื่อว่าไม่น่าจะแย่งคู่ใครมาพิศวาสนะประมาณนั้นแหละเห็นไหมอันนี้ก็เป็นคุณธรรมจริยธรรมภาษาอย่างนี้เป็นคุณธรรมเป็นจริยธรรมในตัวในใจของบุคคลนี่เป็นต้นนะครับคล้ายๆกับพูดจาให้มันตรงกับความเป
็นจริงของการใช้ชีวิตจริงของผู้คนเอาไว้เฉยๆหรอกครับทำนองนี้จะได้จำแนกได้โดยเนื้อแล้วก็ยกเว้นบรรลุธรรมเท่านั้นจึงจะไม่แยกจะยกเว้นเอาไว้ตรงนั้นเคยพูดเอาไว้นะว่าสมาธิเนี่ยถ้าหากว่ามีสัตว์ลงอยู่ในเรือเพราะว่าไอ้น้ำเนี่ยมันเป็นตัวที่ซอฟดูดซับพลังงานไม่ให้มันพอเวลามันเข้าสู่ภาวะมันจะเข้าใจง่ายมากในเรือเนี่ยครับมีของนุ่มนิ่มนอนซะหน่อยนึงบ้านใครที่มีสระน้ำเนี่ยนะครับทำสมาธิในเรือมันจะเข้าสู่มิตินี้ได้ง่ายขึ้นหรือนอนแกว่งแข่งเพลงนะครับเริ่มต้นนั่งอยู่ในบรรยากาศโยกไปตามความโน้มถ่วงของมันเองแล้วมันจะหยุดนิ่งมันเองด้วยตอนนั้นก็พอไหวมันให้อารมณ์ที่มันนำพาเข้าไปสู่เด็กๆ เวลานอนแกว่งเพลงนั่นแหละครับคือใช่ นั่นแหละคือใช่แหละเด็กสมัยนี้นอนเพลงหรือเปล่าไม่ทราบนะนี้ก็เป็นประโยชน์ทั้งหมดว่าแล้วจับมาโยงใยกันแล้วจริงๆแล้วก็ดีนะผมว่าก็ดีเหมือนกันทำให้ได้บรรยากาศหลายอย่างยิ่งผมเล่าอะไรสารพัดที่จะมาเนี่ยผมว่ามันต้องเจอคีย์เวิร์ดของน้ำสักทีนะสะดุดเพราะว่าผมก็มาเยอะมากภาษาแต่ละคำแม้แต่เริ่มต้นนาทีเนี้ยมันต้องสะดุดสักหนึ่งคำไอ้ตัวสะดุดนะครับมันจะปิ้งปังมันจะว้าวปั๊บของมันเองนะครับมันเข้ามาสู่ร่องมันเองมูฟเมนต์ให้เลือดให้ลมมันโฟลว์ให้มันออก
ไม้รูปแบบกระจกกระเฉงประมาณยืนโยกย้ายอะไรต่างๆก็สุดแท้แต่แล้วแต่จะปรับเข้าสู่อีกบริบทหนึ่งก็คือจะผ่านจอให้ดูนะว่าที่ว่าไดเรกมันเป็นอย่างนี้ต่อหน้ากับนี้ต่อไปผมก็ถามคำถามท่านเองนะครับว่าท่านได้อะไรไม่ได้อะไรนะครับเอาล่ะผมเริ่มต้นคำถามเลยนะครับว่าขณะที่ยกมือตั้งแบบไว้เนี่ยไว้เนี่ยตอนที่ผมโบกหนึ่งไว้ย่อยให้เข้าไปเนี่ยในตัวท่านมีความรู้สึกคือรับอะไรได้หรือไม่ได้ผมถามว่าที่ตั้งมือไว้แล้วผมเบิกมือย่อยให้เนี่ยใครก็ตามที่รู้สึกว่ามันฝ่ามือใบหน้าทั้งหมดอะไรก็ได้เนี่ยใครรับได้ความรู้สึกนะฮะกรุณายกมือขวาทอดมือแต่ว่ารับได้ครับนี่ก็ 100% นะครับแบบนี้ยกอีกทีสิครับผมจะรู้ว่า 100% หรือเปล่าที่อยู่ในห้องเนี้ยได้หมดเลยโอเคได้ 100% ครับนะนั่นคือสิ่งที่ได้ทีนี้ท่านก็ถามกลับขึ้นมาว่าความรู้สึกที่รับได้มันอยู่ที่ใบหน้าท่านใบหูท่านหรือว่ามันจะไปหมดฮะส่วนใดส่วนหนึ่งแต่ที่มันชัดที่สุดคือฝ่ามือเพราะมันตั้งรับเลยมันตั้งฉากกันอยู่ไงนี่คือฝ่ามือนะไอ้ที่มันได้ชัดชัดโอเคนี่คือความรู้สึกที่มันจะบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์มันไม่มีอะไรมาสกัดกั้นได้เลยบรรยากาศนี้ทะลุทะลวงหมดจากภาพที่ผมขออนุญาตอีกทีนึงเลือกภาพเพราะว่าอยากจะเน้นตรงนี้ว่ามันทะลุทะลวงหมดจริงๆแบบโอ้โหสุดอลังการมากลองมาจำลองภาพดูว่าถ้าควอนตัมคอมพิวเตอร์มาเมื่อใดนะครับจะอยู่ที่ไหนก็ตามในโลกใบนี้นะครับอยู่บ้านใครโอ้โหดูสิมันจะได้กันนู่นผมถึงมองเห็นว่ามันคือต้นทางกับปลายทางมันที่จุดเดียวกันเลยมันมหัศจรรย์มากต้นทางคือผมปลายทางก็คือผู้ที่รับอยู่หน้าจอบ้านใครก็ตามในโลกนี่นี่คือปลายทางมันถึงกันแป๊บเลยภาพต่อไปนี้เนี่ยเป็นภาพที่ผมพยายามจะบอกเหลือเกินว่าพลังงานบริสุทธิ์มันอยู่ในศูนย์กลางนั่นไงเสร็จแล้วตัวนี้มันจะกระจายไปยังไงแบบไหนเอาสีนี้เป็นวาดเห็นไหมอยู่เงี้ยไม่รู้เป็นกี่รอบก็ตามนะครับวิธีคิดอีกอันนึงก็คือเหมือนกับเราโยนก้อนหินลงน้ำมันจะเคลื่อนมันเป็นคลื่นออกไปอย่างเงี้ยโอเคนะครับงั้นไอ้เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์ตัวนี้มันก็อยู่ตรงนี้ครับ